นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสผ่านสคส.พระราชทานนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงให้รัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับสคส.ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานให้กับคนไทยทุกคนโดยมีสาระสำคัญว่าในชีวิตคนเรามีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งผิดหวังและสมหวังดังนั้นทุกคนจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอย่าประมาทและพระราชทานพรให้คนไทยทุกคนเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอเพื่อนำพาตนเองผ่านพ้นสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์และบรรลุถึงความสุขความเจริญตามที่ใจปรารถนาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีทุกคนจะต้องน้อมนำพระราชดำรัสไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองเป็นแนวทางให้กับครอบครัวและเป็นแนวทางในการทำงานของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติเพื่อให้เราผ่านพ้นปัญหาที่เคยเจอในอดีตให้ได้และไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งส่วนมาตรการลดอุบัติเหตุในการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลหยุดยาวนั้นวันนี้มีการรายงานให้ที่ประชุมครม.รับทราบค่ะซึ่งก็ได้นำสถิติมาวิเคราะห์เพราะว่าสถิติเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุสูงซึ่งในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าทุกมาตราได้ทำอย่างเต็มที่ในการใช้วินัยกฎหมายและกฎจราจรตลอดจนการออกมาตรา44ยึดรถโดยที่ประชุมเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ควรจะใช้ควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุในวันธรรมดาด้วยไม่เฉพาะปีใหม่เท่านั้นนะคะซึ่งการยึดรถไว้ก่อนการดำเนินคดีอบรมต่างๆเป็นความมุ่งหวังให้ลดอุบัติเหตุและขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะใช้ในวันปกติตลอดไปด้วยค่ะซึ่งก็ขอให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมยังวิเคราะห์ว่าแม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเหมือนไม่แตกต่างจากอดีตแต่ปัจจุบันการใช้รถมีมากขึ้นรัฐบาลก็ถือว่าไม่เสียกำลังใจนะคะแต่ว่าการสูญเสียจากการมีคนเสียชีวิตนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องเข้มงวดและต้องช่วยกันต่อไปโดยเฉพาะการรถอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสุราและขับรถเร็วเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประชาชนที่สำนึกในความรักตัวเองครอบครัวและสังคมวันนี้คณะรัฐมนตรีถือว่าทำได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ต้องรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือต่อไปค่ะ